หว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยใครสำเร็จความใคร่ได้มากกว่ากันเพียวโคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223มีงานวิจัยน้องต่างเรื่องของ Masturbation หรือการสำเร็จของการผู้ชายมากกว่านะคะเนื่องจากผู้หญิงโดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยชมรีเคยเจอคนไข้มาหาเนี่ยก็เขาเป็นไอ้สอดใส่ไม่ได้ค่ะวาเจนิมัสนะคะแต่งงานแล้วก็เวลาจะสอดใส่ก็จะเป็นลมแล้วเขาก็มาหาด้วยเรื่องมีลูกยากแต่เขาไม่ยอมบอกว่ามันสอดใส่ไม่ได้แต่งงานกัน2ปีอ่ะพอตรวจภายในตรวจไม่ได้เขาจะเป็นลมก็เลยถามว่าไอ้คุณแล้วคุณสอดใส่ได้ไหมสอดใส่ไม่ได้เออคุณไม่บอกหมอตรงๆว่าคุณสอดใส่ไม่ได้แล้วคุณก็ไม่มีลูกปรากฏว่าถามว่าคุณเคยช่วยตัวเองไหมเขาบอกว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องผิดบาปเขาไม่เคยช่วยตัวเองอันนี้คือความเข้าใจที่ผิดอันหนึ่งนะคะฉะนั้นผู้หญิงคิดอย่างนี้เยอะการช่วยตัวเองในผู้หญิงกับจึงน้อยกับผู้ชายนะคะแต่การช่วยตัวเองเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องผิดบาปนะคะเพียงแต่ต้องทำให้ถูกวิธีไม่ประเจิดไปเจอนะคะแล้วก็อย่าทำอันตรายนะคะกับตนเองนะคะอย่างเช่นเอาขวดดันเข้าไปอันนี้ชมรีเจอนานตอนเป็นนักศึกษานะคะเป็นนักศึกษาแพทย์ก็นักศึกษาในหอนี่แหละก็ช่วยตัวเองโดยเอาขวดเป๊ปซี่ใส่เข้าไปแล้วสมัยก่อนเป๊ปซี่มันเป็นขวดเนาะขวดแก้วค่ะแล้วก็ตรงปากขวดมันไปคีบปากมดลูกเข้าไปในรูพอดีโอ้ค่ะโอ้เจ็บปวดมากมายนะคะก็ต้องเข็นรถเข็นเอาผ้าคลุมไว้แล้วก็ไปที่ห้องฉุกเฉินเป็นเรื่องติดตาประทับใจมากต่างคิดว่าหมออะไรจะเป็นคนช่วยเขาได้อ่ะหมอสูจะอยู่ไหมคะตรงห้องฉุกเฉินเนี่ยค่ะต้องเป็นหมอสันเหรอคะหมอสันเหรอคะคุณหมอเป็นหมอกระดูกอ้าวเป็นหมอกระดูกพ่อหมอกระดูกมีเครื่องมือตัดกระดูกอุ้ยขวดนี่ดึงไม่ได้ค่ะก็คือหมอกระดูกเนี่ยเป็นคนมาตัดขวดนะคะสมัยก่อนไม่มีหมอห้องฉุกเฉินสมัย30ปีก่อนนั่นนะคะก็สรุปว่าหมอกระดูกเป็นหมอเดียวที่มีเครื่องมือตัดกระโหลกทั้งหลายก็มาเลื่อยขวดเพื่อให้อากาศมันเข้าไปถึงจะหลุดออกมาได้ก็เป็นเรื่องโกลาหลทีเดียวนะคะแล้วก็ดังกันทั้งมหาลัยเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมัยนี้ก็หมอฉุกเฉินนะคะจะหมอฉุกเฉินก็จะชำนาญในรับมือกับการฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การช่วยเองไม่ผิดนะคะเคยมีข่าวอันนึงคุณหมอเหตุการณ์คล้ายๆอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าอุปกรณ์แต่ไม่มั่นใจเขาเรียกหน่วยกู้ภัยค่ะมาช่วยตัดให้ก็มีนะคะบางคนเนี่ยบางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะฉุกเฉินจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อไม่ได้ตามข่าวต่อนะคะอุปกรณ์ใช่ใช่เรียกว่าหน่วยกู้ภัยนี่ก็เก่งสารพัดนะนอกจากจับงูแล้วนะคะ ยังสามารถเอาของแปลกปลอมอะไรออกได้ด้วยนะคะค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะผู้ชายเนี่ยสำเร็จความใคร่ได้มากกว่าอย่างแน่นอนนะคะ